พี่ว่าไม่ตรงอย่างที่บอกเป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่รู้เขาให้เขาให้เถียงเหรอเขาให้ปวดไม่ใช่คือปกติเราคือก่อนหน้านี้คือเขามีคอนเสิร์ตแต่เขาเป็นแบบคอนเสิร์ตที่แบบคนนี้ไปเป็นเกสคนนั้นมาเป็นเกสคนนี้ถูกไหมล่ะถูกแต่อันนี้มันเป็นยังไงมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นบิลกิ้นและพีพีกริดเดอร์โบว์ทรัฟเฟิลจะก็คือเป็นคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบครั้งแรกของเราทุกคนครับผมครั้งแรกในโลกในโลกในจักรวาลในอะไรอีกระบบสุริยะแต่คุณไปเลยค่ะถูกแล้วเราถามว่าทำไมเราถึงต้องจัดคอนเสิร์ตคู่กันเพราะว่าปกติเราคือแบบว่าอ้าวก็ไปเป็นแขกก็ได้ไงทำไมต้องมาคู่กันอะไรยังไงก็มันยังไม่เคยทำไงหมายว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปเป็นแขกกันไปกันมาแล้วก็แบบจริงๆแล้วคอนเสิร์ตคู่เนี่ยตั้งใจจะจัดตั้งนานแล้วครับตั้งแต่อยู่ม .4 ใช่ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 แล้วก็ไม่ได้จัดสักทีไงแบบจนเจอโควิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบครั้งแรกที่มาจัดคอนเสิร์ตคู่กันนี่พอที่สร้างเสร็จไว้ที่เขาสร้างให้ทั้งคู่เลยนะใช่นี่ถือว่าเธอเป็นแบบเจิมที่นี่เลยนะทำไมอ่ะแบบเพราะว่าแบบไม่มีใครเขาระเบิดฮอ4ฮอไม่เธอเพิ่งบทใหม่หรือเปล่าเธอต้องมาเจอฟิวแตกเออถูกไหมตอนแรกเราจะปิดเขตนี้จากคอนเสิร์ตปิดเขตเลยเนาะปิดเขตเลยเขตนี้เขตอะไรนั่นน่ะสิเขตอะไรเขตอะไรเขตคลองเตยโอ้โหจะปิดเขตคลองเตยจ้ะแต่ว่าแบบขออนุญาตไม่ทันไม่ทันแล้วทำไมต้องปรับชื่อคอนเสิร์ตแบบ double trouble อ่ะทำไมไม่เป็นแบบพีคิวนักหลักชลีอันนั้นเป็นสิ่งที่คนรู้อยู่แล้วแม่เราก็ต้องทำคอนเซ็ปต์ทำอะไรเพราะว่าจริงแล้วให้พี่ตอบนะดับเบิ้ลคือชื่อหนูงามเป็นดับเบิ้ลพีไงอ่าดับเบิ้ลบิวกินอ๋อสองพวกโยนมาให้ฉันเลยดับเบิ้ลบิวกินไม่จริงหรอกใครก็รู้ว่าผมเป็นคนแก้ปัญหาโอ้อ้าวแสดงว่าไม่คนแก้ปัญหาอยู่นี่ตัวปัญหานี่ผมแก้ปัญหาไม่ก็เล่าคอนเซ็ปต์หน่อยว่ามันเป็นยังไงแบบ double trouble อะไรอย่างเงี้ยเล่าสิก็จะเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์คู่ครั้งแรกใช่ไหมเราก็เล่นในคำว่า double ก็คือคำว่าคู่นะครับก็คือ double ความสนุก double ความสุขแล้วก็แบบว่า double แบบความปังปังในแง่ทุกแง่ในทุกแง่ชาวอีหมวกลองไหมลองชาวอีหมวกลองคู่กันส่งมาลองคู่กันนะลองอะไรลองอ่ะเขาบอกว่าดับเบิ้ลทรัฟเฟิลไงแบบมีร้องด้วยกันไหมมีก็คอนเสิร์ตจะไม่ร้องได้ยังไงเราไม่ใช่ก็รู้แต่ว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าหุ้ยร้องแค่แบบ30เพลงหรือเปล่าก็ได้ไม่ติดเยอะกว่านั้นหน่อยของเขาเยอะร้องเยอะก็ร้องอย่างที่บอกทำโชว์เต็มรูปแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งร้องทั้งเพอร์ฟอร์มอย่างเงี้ยเราก็มีแบบอยู่ด้วยกันตลอดคอนเสิร์ตรวมถึงก็จะมีพาร์ทเดี่ยวด้วยพาร์ทเดี่ยวพีพีพาร์ทเดี่ยวของผมอะไรเงี้ยพาร์ทเดี่ยวนี่คือจะแยกกันไหมสำหรับคนหนึ่งอยู่ฮอหนึ่งอีกคนหนึ่งไปฮอสี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เทือกคนเทือกคนทีละคนเทือกคนเพราะหลายคนก็ถามว่าอุ้ยแบบฮอมใหญ่มากไงมันจะแบบว่าเอ้าเราฉันจะมองเห็นเธอหรือเปล่าเธอเดี๋ยวบิวกิ้นอู้ตายแล้วคือเอาง่ายมีคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยที่นี่ก็เหมือนเป็นการระเบิดฮอสี่ฮอครั้งแรกในโลกและอีกอย่างนึงอ่ะคือที่นั่งมันหนึ่งเกือบ20,000ที่อ่ะต่อวันนะคะต่อวันเหรอใช่อ่ะเธอก็ปัดขาย19,000แขกเราเท่าไหร่40,000 กว่าคนครอบครัวกินอีกฮะญาติเยอะครับอยู่ที่ชื่ออยู่ที่เขาสงสัยว่าจะมองเห็นเธอหรือเปล่าคือว่าไงจะใกล้ชิดไหมคือแล้วแต่สายตาแล้วแต่สายตาถ้าคุณเป็นต่อใช่นี่อะไรอ่ะเวทีสีทองก็มันก็จะมีนี่ไงเห็นไหมล่ะเราก็พยายามจำหรือว่าทำแคทวอล์กทำอะไรให้มันแบบทั่วถึงได้เจอคนรวมถึงเราก็จะมีจอยวันนี้แบบจัดเต็มเพื่อที่จะให้เหมือนว่าเราได้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่า20,000ที่นั่งเกือบ20,000ที่นั่งก็คือดับเบิ้ลจอนะคะดับเบิ้ลจอคือเราเห็นเวทีมันก็จะมีความว่าไม่ใช่แบบ
นี้เวทีไม่ใช่แบบนี้นะคะเวทีไม่ใช่แบบว่านั่งติดกันแล้วก็จะมีการก้มลงหน่อยก้มลงหน่อยมองไม่เห็นน้องไม่ใช่ค่ะเขายกสเต็ปขึ้นนะคะเนี่ยสวนเบนดูสิเดวี่ครบรอบแล้วก็มีน้ำพุไหมคนจริงมีน้ำพุด้วยนะแล้วก็ทำเป็นแคทวอล์กใช่ไหมพี่พีทำเป็นแคทวอล์กครับจะเริ่มสับสับหรือเปล่าเป็นแคทวอล์กอะสับสับอยู่แล้วไหนเดินสิไหนเดินสับสับสิวันนี้เหนื่อยมากแต่พี่เจนี่จะเดินให้ดูเฮ้ยร้องเพลงไปด้วยเพลงนะจะมาเล่นต่อไปอ่ะอย่ามาเล่นโอ้โหกว่าจะถึงชื่อคอนเสิร์ตออกสุดท้ายก็คอนเสิร์ตนี้8ชั่วโมงเดินใช้เวลาเดิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือหมื่นเก้าที่นั่งคือใกล้ชิดแน่นอนนะคะอย่างที่บอกรวมถึงต่อระบบจอเราก็คือเป็นอะไรที่มันคือมันดับเบิลความใหญ่ความคมชัดไปอีกก็คือระบบ 4K ป่ะอะไรนะระบบ 4K โอเคโอเคโอเคเราไม่รู้กันแบบฮ่าฮ่าตับยาระบบ 4K ระบบ 4K ความคมชัดเลยก็หมดห่วงกันได้เลย 4K แบบมองไม่เห็นก็ต่อยมันต่อยฟังฟังฟังกับเราฟังฟังโอเคอันนี้อ่ะอย่าลืมเตรียมตัวแค่กดบัตรแค่นานทุกอย่างเขาจัดมาให้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วครับประหนึ่งได้อุ้มอ่ะประสุดท้ายก็ไม่ต้องกลัวประหนึ่งได้อุ้มพี่พีมาได้เห็นใกล้แข่งกันแน่นอนนะจ๊ะอ่ะพูดถึงความเป็นศิลปินของทั้งสองคนหน่อยคือครับต่างกันอยู่แล้วทุกคนรู้ครับแฟนคลับรู้ฉันเป็นคนไทยรู้ไหมรู้หน่อยอ่ะความแตกต่างของทั้งสองคนเนี่ยมีความเป็นศิลปินที่มันแตกต่างกันแต่ว่าในคอนเสิร์ตนี้ที่มันมารวมกันอ่ะคอนเสิร์ตคนใต้คนออกแผ่นดินพอสอเสือปุ๊บมีปัญหาตลอดเลยพอมารวมกันเป็นคอนเสิร์ตคู่เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มันแบบแตกต่างหรือพิเศษจากที่ผ่านมาไหมให้พี่พีพูดถึงมองกิ๊ดดูว่าเป็นถ้าเป็นศิลปินเนี่ยเป็นศิลปินแบบสไตล์ไหนในสายตาเราเป็นสอเสือพี่เป็นเรื่องคนใต้กันเลยนะลอนดอนลอนดอนสไตล์ในสายตาเราแบบเป็นศิลปินแบบไหนเป็นศิลปินแบบไหนแบบพูดเยอะเราร้องน้อยหรอร้องน้อยพูดเยอะคุณมาริดหน่อยเนี่ยร้องน้อยพูดเยอะก็พูดแล้วร้องทีละสี่เพลงร้องทีละแปดเพลงผมร้องน้อยเอาเป็นห่วงอันเนี้ยพี่แล้วเราเป็นยังไงเราบอกว่านาเพลงของเขารู้สึกว่าแบบเราฟังเรารู้สึกชอบไหมหรือเข้าถึงยากไหมก็ชอบบางเพลงไม่ชอบบางเพลงเพลงแต่ไม่ชอบศิลปินหนึ่งไม่ชอบเพลงไหนไม่ชอบเพลงไหนเกือบทุกเพลงถามว่าชอบดีกว่าหรือไม่ชอบชอบครับแล้วก็เขาไม่ศิลปินแต่ว่าร้องแบบพอๆไงก็ติดเก๊กติดหล่อนิดหน่อยจะมาแบบขายขับอะไรเงี้ยไม่ได้มันยาวเหมือนกันนะถ้าเก๊กจะหน่อยแล้วกี่หนังมองเพลงกันอีพีเหรอเป็นศิลปินแบบติดโป้ไงติดแบบติดโชว์เอวโชว์อะไรจะต้องแบบใส่ตูดอะไรอย่างเงี้ยติดแบบเซ็กซี่ไงแล้วก็เธอชอบโชว์นี่โชว์อะไรอะไรโชว์เลยอะไรใส่ตูดเนี่ยป่ะนี่คือความเป็นศิลปินของแต่ละคนแต่เนี่ยพอมันรวมกันนะมันจะมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนความปวดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะสลับกันหรือว่าเธอจะเป็นสายเซ็กซี่ไหมเดี๋ยวเราเธอลองสายเซ็กซี่ดิกินฮะไปลองมายาวยาวยาวเลยก็ผมว่าจริงๆแล้วมีโซนี่ทำผมหินมากเลยก็คือผมว่าพอพีพีเขาหมายว่ารวมถึงผมด้วยอะไรเงี้ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้ไปทำงานในฐานะศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยเราก็ต่างไป explore ใน direction ของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปทำอะไรที่ทำคนเดียวอ่ะตัวเองเราอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ในวันนี้ผมว่าพอเรากลับมาเจอกันมันก็เป็นวันที่เราก็แข็งแรงมากขึ้นเติบโตมากขึ้นแล้วก็อาจจะเก่งมากขึ้นไม่มากก็น้อยก็ขึ้นเพิ่มขึ้นก็เลยรู้สึกว่าหมายถึงว่าทุกครั้งที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเคมีที่มันพิเศษหรือว่าเวลาที่เราทำงานด้วยกันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่พี่พีทำงานคนเดียวหรือว่าผมทำงานคนเดียวเลยค่ะผมก็รู้สึกว่าในวันนี้ที่เราขยับตัวเก่งขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกลับมาเจอกันมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เคมีตรงกลางเนี้ยมันก็น่าจะเปลี่ยนไปแล้วก็ถูกพัฒนาไปด้วยพี่พีอ่ะจำเฉยเลยมันดูพี่พีอ่ะก็พี่ว่ามันก็อาจจะเป็นอีกสีสันนึงนะครับเพราะปกติเราเป็นแขกรับเชิญซึ่งกันและกันเลยครับก็จะเจอกันแบบ2เพลง3เพลงนี่คือฟูลโชว์ครั้งแรกพี่ว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น
ม่โชว์แน่นอนมีอารมณ์ใหม่ร่วมมีอารมณ์ใหม่อารมณ์อะไรอารมณ์อะไรสนุกแบบใหม่ลองดูอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรสนุกแบบเก่าก็ได้ก็ดีก็แบบเออก็มีของดีแบบเก่าแต่มาทำใหม่ไปสายใต้งานย้ายไปที่ใหม่ก็ได้กับที่เก่าก็เลยเป็นสายใต้ใหม่เก่าสายใต้เก่าสายใต้เก่าใหม่อันนั้นคือพาร์ทคู่เพราะว่ามีแน่ๆคือแบบใหม่แบบที่แบบดับเบิ้ลแน่ๆแบบที่ไม่ได้ซ้ำแบบใครแล้วแบบเดียวเราแบบมีฟิลแบบประมาณว่าชีวิตบอกเถอะนะว่าฉันทำโชว์อะไรแขกรับเชิญแบบใหม่เชิญแล้วเขาไม่มาไงบ้างเขาไม่รู้พี่หมอไม่รู้เธอจะไม่วันรู้เฮ้ยฉันจะไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยจริงเหรอไม่จริงเดี๋ยวฉันพูดซะเลยเฮ้ยไม่ได้เอาฉันว่ามีกันแล้วเหรอมีแล้วสิแหมคอนเสิร์ตอีก2เดือนเองแล้วนัดพี่ทั้ง 4-5 งานไม่ได้ใครจะว่าเราต้องรีบดีไว้ก่อนเออพูดไม่ทินเออไม่ต้องจอบแล้วสิหมอไม่ต้องโหกันเดียวกัน 4-5 งานไม่งั้นคอมันจะโหแน่นขนาดนี้เหรอที่พระจ้างหอนที่พ่อคออื่นไม่ว่าหรอเฮ้ยผมไม่ได้พูดเลยทุกอย่างใจตัวใจผมอะอยากจะมาที่นี่เป็นความใฝ่ฝันที่แท้อ่ะโชว์เดี่ยวคือแบบรอดไปไม่บอกใครใช่ไหมไม่บอกไม่บอกเขาไม่ให้บอกไม่บอกทางกินล่ะเรามีอะไรจะปั๊บเรื่องโชว์เดี่ยวของเราบ้างไหมโชว์เดี่ยวผมอะผมก็เตรียมเต็มที่นะไม่หรอกว่าก็ด้วยผมว่าพอเป็นโชว์คู่แล้วโชว์เดี่ยวมันอาจจะมีช่วงแบบแต่ละคนเลยเงี้ยสั้นๆเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่สั้นมากหรอกนะแต่เป็นว่าก็คือใส่เต็มอ่ะใส่เต็มอ่ะอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบเรามองเขาแบบว่าโชว์เดี่ยวของเขาแบบสู้เราไม่ได้หรอกมันจะเป็นยังไงเขาก็มาโป๊ะไงเหมือนกันโชว์เดี่ยวเขาอ่ะเขาก็มาเซ็กซี่เธอเขาอาจจะมันเป็นมารีคนหน้าแต่เต็มร้องใครจะไปรู้แบบใหม่ก็ตั้งใจเขาเต็มที่อยู่แล้วอย่าสบประมาทไม่เคยสบประมาทเราเขาตั้งใจเขาตั้งใจเธอจะดีใจแต่ใส่ตาพี่พี่เธอคิดว่าแล้วของเขาอ่ะเขาทำงานปกติทำงานบ่ายอะเช้าๆก็จะมึนๆนิดนึงป้าสาวก็ทำทำป้าไปทำบ้างก็โชว์เดี่ยวเขาใช่ไหมฮะประมาณไหนพี่ว่าน่าเบื่อเฮ้ยเป็นช่วงเวลาไปเที่ยวแล้วกันเนาะคือพอขึ้นชื่อปุ๊บแบบเกี่ยวเลยน้ำเลยห้องน้ำที่นี่เขาใหม่มากเลยนะจริงของเนี่ยผมสำหรับชุดเนี่ยใหม่และสะอาดมากสะอาดถูกต้องดีไปเจอมาเรียบร้อยแล้วอ๋อหรอใช่กี่นาทีนั่งเพลินอยู่เป็นเสียวยาวใช่ไหมทุกอย่างไปเลยแนะนำดูคอนเสิร์ตกินในห้องน้ำแล้วกันไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าของคุณน่าเบื่อแล้วคุณจะยังไงของคุณนะทำไมถึงน่าเบื่อพี่ทำไมอ่ะก็ต้องมาแบบเดิมๆแบบพี่เดินแบบเก่งๆอย่างเงี้ยเวลาเขาเดินเก่งๆเขาจะยังไงเออยังไงก็จะแบบขับพี่ขับพี่ขับอย่างเงี้ยก็จะแบบเดิมๆแบบเดินเก่งๆแต่รอบนี้จะเป็นเก่งแบบเหมือนเขาจะถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะถอดเสื้ออย่างเงี้ยเออก็คือมีเซอร์ไพรส์ไหมก็คือไม่ถอดไม่ถอดไม่ใช่ถอดไปก่อนถอดแล้วไม่ถอดไม่ถอดไม่เอาสบายมากกว่านั้นคือไม่มา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 ไม่จัดไม่จัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าผ่านไปของแต่ละคนเนี่ยจะออกมาแล้วมันว้าวมันแบบดับเบิลช็อปเปอร์ขนาดนะคะเมื่อกี้พูดถึงเก๋ซึ่งจริงๆแล้วเก๋อ่ะมันจะมีความดับเบิลมีความแบบเหมือนไม่คอนเสิร์ตเขาต้องมีเก๋เนาะจ้ะคอนเสิร์ตเราเนี่ยที่มันแบบเซอร์ไพรส์ไม่มีแต่บอกว่ามีใช่แต่ไม่มีไม่มีลงไอจีด้วยว่าเขามาแต่ไม่มาไม่มามาแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่พูดแต่งหน้าแล้วด้วยแบบนี้จ้ะคือวันนี้ได้อะไรบ้างในการที่จะไปดูคอนเสิร์ตนะเขาบีบมาบอกให้เอาแบบปวดๆให้ปวดๆได้ก็ต้องดูว่ามันมีความพิเศษของเก๋อยู่แล้วเราตีกันขนาดเนี้ยเก๋เอาที่เราชวนมาจะมาตีกันอีกด้วยไหมไม่เราจะไปตีกับเขาจริงปะเนี่ยหรอเดี๋ยวเราจะไปตีกับเขาต่อแล้วสุดท้ายคือ2รอบ2เขาบอกไม่ขึ้นแล้วอ๋อเพราะเราเขาปั่นเราเนาะใช่เผื่อเขาจะขึ้นเองแล้วรอบ2ไม่มี2คนนี้โดนตีจะไปได้โดนตีอ่ะรอดูว่ามันจะปวดขนาดไหนสำหรับเก๋ของงานนี้นะคะพูดถึงเมื่อกี้อะอย่างที่บอกชิ้นงานโปรโมทกี่ออกไปแล้วกี่ชิ้นครับ400,000 กว่าคลิปภายในกี่วันครับภายในประมาณ2วัน2วัน
มาเยอะมากก็คือจะเป็นให้ได้เลยดาราจะเป็นให้ได้อยากเป็นดาราอยากแสดงในบทบาทอยากเป็นดาราใช่ตอนพี่วันเจี๊ยบไปเป็นดาราไม่เราเป็นอะไรแล้วมั้งในคลิปที่เราทำไปอ่ะมีอะไรบ้างละครคุณธรรมบ้างผมมีเงี้ยผมมีเข้าน้ำปวดท้องอันนี้เล่นเป็นแกงนักเลงโฟคิงเลยแล้วจะมีชิ้นงานอีกไหมมีไหมมีชิ้นงานอีกไหมมีก่อนช้าบัตรคนปุ้งเบ้งไม่ลงอ่ะจริงอ๋อคือตอนนี้รีบขยันด้วยปัดยังไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รู้กันว่าชิ้นงานจะมีต่อไหมหรือถ้าพรุ่งนี้บัตรหมดไม่ทำนะไปปาร์ตี้ดีกว่าจริงไหมป้าใช่นะฮะบางอย่างเก็บไว้หลังบ้านก็ได้หรอคือที่เห็นทีเนี่ยโซเป็นพี่ยงโผเป็นศิลปินเราต้องจริงใจเราต้องจริงใจกับคนดูถ้าบัตรไม่หมดเดี๋ยวมีชิ้นงานไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆจะได้เห็นแบบสรุปคนแบบดึงเชงไม่ซื้อนะแต่รู้ชิ้นงานดูเรื่อยๆเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะหมดหมดก็เดี๋ยวทำให้โอเคซึ่งเราจะเห็นว่าในแต่ละชิ้นที่ออกมาโปรโมทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตีกันแล้วแพ้ตลอดก็เลยก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่ในชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนั้นทำไมอ่ะทำไมเราไม่เอาชนะเขาบ้างอ่ะชีวิตมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของผมตัวตนผมไม่ใช่คนเอาชนะใครผมเป็นคนยอมคนแล้วผมก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์ผู้แข่งสัตว์ประเสริฐอ๋อเป็นแฟนลี่ใช่แถวบ้านเรียกหลอกด่านนะเขาไปสู้เขาเป็นแมวเหมียวไงคือในบทเนี่ยในบทต่างๆเนี่ยเขาจะให้หนูชนะงานพอรู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยหนูแพ้ตลอดแล้วหนูยอมเขาตลอดพอเขาไม่ยอมเนี่ยเขาก็จะโวยวายแต่แบบพี่เบลก็จะมาบ่นอีกไงบ่นว่าทำไมไม่ดูแลบิวกินบ่นอะไรพี่เบลชอบบ่นอะไรทำไมไม่ดูแลบิวกินแล้วเนี่ยทำไมแบบไม่คิดทำไมเราไปงานเนี่ยทำไมไม่คิดเผื่อบิวกินไม่ใช่เลยนะลำพังใน Twitter กับ DM พี่เบลเนี่ยก็โดนอย่างนี้อยู่แล้วนะหลังจากไลฟ์เนี่ยเต็มโลกอะโลกอะก็อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าความน่ารักเนาะที่แบบว่าต้องสนิทกันแบบนี้นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วไงเราก็ไม่ได้ตีกันจริงอยู่แล้วถูกป่ะจริงจริงก็ได้เอากันทุกวันนะเอาอะไรเอาอะไรมาไม่จริงเราหมั่นอะไรเขาเราหมั่นอะไรเขาเขาหมั่นเรามากกว่าเขาหมั่นอะไรเขาเขาเนี่ยหมั่นผมโง่แต่เวลาเธอเถียงเขาเธอก็เถียงใจขาดกันนะผมก็เถียงไปตามหน้าที่ไปงั้นแหละเราก็รักสงบแต่ถึงลบเราก็ไม่ขาดไงชอบมีเรื่องกับใครแต่ถ้าเขาด่ามาเราสวนสิครับรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คือทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวคู่นี้นั่นน้ำตามาทุกอันรอบนี้จะมาไหมโนโนเลิกแล้วร้องไห้เลิกแล้วเลิกเลยเธอดีที่ต้องฟุตบินนะนี่เป็นจะเพี้ยนกันแล้วเนี่ยเลิกร้องไห้อะไรล่ะไม่ร้องแล้วไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้วถ้าเกิดใครร้องก่อนเป็นไงปรับ3 ล้านโอ้ไม่ต้องหรอกมั้งเรื่องนี้ผมว่าแต่เล่นๆก็ได้การพนันจริงๆเป็นคนดีเนาะเป็นข้าปากเป็นข้าปากข้าปากเหรอเป็นข้าปากไม่ได้พนันไม่ต้องหรอกมั้งถ้าเดาว่าใครจะร้องก่อนผีทุกรอบแหละแหมคิดว่าใครร้องก่อนพี่บิวกิ้นฮะเขาบอกว่าพี่ร้องก่อนเพราะผมเป็นคนเซนซิทีฟไงเราแก้ตัวกันได้เรื่อยๆไม่อยากร้องเองไงเราร้องให้ดีกว่าอ๋ออันนี้คือเคล็ดลับเหรอใช่แล้วเราก็ส่งตามมาทีเราไม่ได้ไหนๆเธอคิดว่าเธอจะร้องไห้แล้วเธอก็ลองแบบซ้อมร้องไห้แบบเป็นโน้ตที่มันพอๆไปเลยไหมยังไงเดี๋ยวทำให้ดูสักนิดอันนี้โน้ตอะไรเหมือนผู้ดมร้องไห้ผมว่ามีพี่ร้องคนเดียวแต่มีคนนึงร้องแน่นอนใครดาราสาวทุกคลิปเลยไหมทุกคนเลยหรอแม่เราดูเพลงเต้นเพลงร้องไห้เพลงเต้นก็ร้องเพลงเต้นก็ร้องเพลงช้าก็ร้องเพลงช้าก็ร้องเพลงเร็วก็ร้องดาราสาวแม่ถ้าหนูเปิดเพลงที่ช้ามาแม่จะร้องไห้ด้วยแม่ก็ยังร้องหรออ่ะอยากให้ฝากทั้งสองคนแบบถึงฝากหน่อยว่าทำไมเราถึงต้องมาดูคอนเสิร์ตแบบ Double Trouble ครั้งนี้ก็มาดูแล้วกันเป็นโชว์ครั้งแรกที่เราตั้งใจมากๆนะครับครับตื่นไม่ตั้งใจเลยเหรอ
ถ้าคุณไม่ตั้งใจเลยเนี่ยคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกที่ตั้งเราพวกเราสองคนที่ตั้งตอนเดียวก็ตั้งใจอยู่แล้วคู่ก็ยิ่งตั้งใจครับพี่แบบปิดอย่างยิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบว่าเราวางแผนกันแบบเยอะมากๆครับผมทีมงานทำงานหนักมากอย่างทุกคนโอเคคินครับทำไมถึงต้องดูคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่พี่ทีบอกเลยมันเป็นครั้งแรกที่หมายถึงว่าเป็นจังหวะที่เราสองคนได้กลับมาทำคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบด้วยกันครั้งแรกจริงค่ะหลังจากที่แบบโอ้โหระหนอะไรกันไปทำหลายๆอย่างแล้วก็จังหวะมันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วครั้งที่หมอมันเป็นจังหวะที่เราต่างก็แข็งแรงมากขึ้นเติบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จัดรอบนี้เป็นครั้งแรกแต่ถ้าไม่มากันก็จะเป็นครั้งสุดท้ายคงไม่ได้ถามแล้วเราเล่นนะครับไม่พูดจริงแหละพูดจริงใช่ถ้าไม่มาครั้งหน้าใช่แต่ก็อยากให้คนมาให้ทุกคนมาเพราะว่าพีพีเขาตั้งใจมากแล้วเราตั้งใจกว่าอีกใช่เพราะว่าต้องบอกว่าแบบว่าคืออันนี้คือครั้งแรกที่จัดที่ฮอล์แบบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แบบ4ฮอล์นะไม่ต้องกังวลว่าคนไหนจะมองไม่เห็นเพราะว่าเวทีเขาก็ออกแบบยาวแบบบล็อกยาวกี่เมตรนะ3,000กว่าเมตรชมมากก็ถ้าคุณเคยไปสะพานตินสุรานนท์นะครับที่นี่ยาวกว่านะครับใครคิดว่าจะกั้นหายใจตอนข้ามสะพานก็คือตายมันยาวมากไม่เพราะว่าทุกคนทุกที่นั่งเห็นหมดแน่นอนแล้วก็พิเศษสุดคือไม่มีโชว์แบบเดิมๆเก่าๆเพราะว่านี่เห็นไหมบนเวทีเนี่ยมันจะเป็นทางแบบใหญ่ไหมพีพีเขาจะเอารถซิ่งของเราขึ้นมาขับบนเฮ้ยบอกได้หรอผมเชยมากรถซิ่งว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์ขับบนในฮอลล์จะบินได้หรอในฮอลล์เพราะฉะนั้นคือแบบว่าเต็มรูปแบบถูกต้องโชว์อันเก่านี่มันโซยัสเดย์แล้วใช่ป่ะโซยัสเดย์มากเพราะฉะนั้นคือรอบนี้ใหม่สุดมันแบบทรัฟเฟิลสุดๆนะครับนี่แค่แบบแถลงข่าวยังตีกันยังมาซึมซาบแบบนี้เขาพิมพ์มานะผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้หรอกโอ้โหพูดตามนะไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวแล้วแต่พี่ไปยังไม่ได้พูดเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนรออยู่ค่ะในมีคอนเสิร์ตคู่แล้วมีเพลงคู่หรือเปล่าเฮ้ยห่างหายไปนานมากเลยนะเพลงคู่นานแล้วประมาณกี่ปี3ปี4ปี4ปี3หรือ4 3หรือ4ระหว่าง3และ4ปีนี้ปีอะไรครับปีวอกปีชวดปีชวดเนี่ย67ประมาณ3ปีจริงป่ะเนี่ยอาเซนเนก็4ปีฮะแล้วก็4ปีก็ฉันตามยอมแล้วจะเห็นทำไมอ่ะจะเอากี่ปีจะเอากี่ปี10ปีก็10ปี4 3ปี2ปีก็ได้อ่ะค่ะกี่ปีช่างมันแต่จะมีไหมเพลงคู่เพลงใหม่ไม่มีแล้วไม่ทำแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ปล่อยแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่ชอบคนโลภลาภไม่ชอบคนโลภลาภมีหรือไม่มีทีแรกเขาไม่ให้บอกอ้าวนี่ไม่บอกการงานมีช่วงบางทีถ่ายรายการแล้วก็งงไงว่าอ้าวสรุปอันนี้ออนวันไหนอะไรยังไงก็มึนๆบ้างเราดันไปหลุดว่ามีเพลงคู่ใช่ไปหลุดว่ามีเพลงคู่วันนี้ก็เลยประกาศเลยว่าไม่ปล่อยเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ไม่ปล่อยแล้วนะคะและเราจะทำการดีลีทเดโมเพลงตอนนี้พร้อมกันใช่ไหมห้าสี่สามสองกดดีลีทค่ะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะปล่อย MV แต่ไม่มีเพลงนะครับเป็นภาพเป็นเงียบเหรอครับเป็นเงียบเหรอใช่ไปเป็นหนังไปเอาดีดีมีใช่ไหมมีก็คือเราจะมีโอกาสได้ฟังบนคอนเสิร์ตคู่ครั้งนี้แน่นอนไม่รู้มีได้ฟังแหละถ้าปล่อยแล้วไม่ได้ฟังก็เดี๋ยวเขาก็จะด่าเอาได้ฟังไหมครับได้ฟังปล่อยหลังหรือเปล่าหรือว่ายังไงปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอืมโอเคงั้นรอวันนี้ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันครับโอเคพรุ่งนี้เปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการแบบเต็มสตรีมแล้วครับผมเชิญชวนหรือบอกอะไรอีกสักครั้งหน่อยแต่ว่ามันมีเลิกปล่อยบัตรแล้วใช่ไหมคืออะไรอะเลิกปล่อยบัตรกี่โมงรู้ไหมเล่นคนหนอหกโมงไม่หรอหกโมงทำไมต้องหกโมงเย็นทำไมไม่ตีห้าสี่สิบห้าใครยังตื่นแล้วกดอะอ๋อก็ไม่แน่ทุกคนมันรอตั้งแต่วันนี้แล้วแบบเผื่อบางคนเรียนหนังสือเลิกงานเลขมงคลอะไรใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่ทำงานก็รอได้เลยไปไหนมาอ่ะภาพในงานฝากเชิญชวนใหม่อ่ะจีพีเป่ายิงชูอ่า
แต่อีแค่ฝากมันยังแค่กูจะบ้าฝ่ายิงชุบอ้าวแพ้เมื่อกี้คันมีแมลงเกาะฝ่ายิงชุบเนี่ยเขาโกงผมไม่หรอกเลยสำหรับคอนเสิร์ต Bilgin and PP Grid นะครับ Travel Travel Concert นะครับ Presented by The Concert Application นะครับวันที่จัดวันที่วันที่31สิงหาแล้วก็1กันยายนนะครับผมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับขายบัตรเมื่อไหร่ขายบัตรเมื่อไหร่พรุ่งนี้แล้ว 6:00 น.นะครับทางเจอคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันแล้วมาคอนเสิร์ตแล้วจะได้ดูเลยจะเห็นอะไรเห็นพี่พีแต่ไม่เห็นกินไม่เห็นพี่พีเรียกว่าเป็นอีกเซอร์ไพรส์ไงก็วันนึงพี่ยืนบ้านไปเลยจะอีกแค่รับเชิญจำนวนมากจอเยอะมากจอเยอะมากจอเยอะมากแสนก็จอแสนก็จอทีมงานกว่าอีก 80,000 คนใช่คนดูอ่ะ2คนแล้วถ้าไม่มาจะพลาดอะไรก็พลาดดูคอนเสิร์ตไงแต่ก็เสียใจไหมแล้วแต่คนนะบางคนก็คงเสียใจบางคนก็คงเฉยเฉยแค่เราผิวแต่เราฝังก็เสียใจแน่นอนถ้าพวกคนไม่มาดูนะแล้วพี่เจนนี่กับพี่ฝนจะมาไหมฉันบ้าอยู่แล้วแน่ใจนะถูกต้องพี่เจนนี่มาหรือเปล่าวันนี้ฉันนอนนี่แล้วนะวันนี้รอที่นี่เลยฉันเช่า1เดือนเฮ้ยฉันย้ายออกเนี่ยก็เช้าวันที่31อ่ะเช้า31จะไม่ทันเล่นเลยเล่นตอนเย็นฉันย้ายออกเราให้เขาจะได้ออกไปแกเข้ามาเสร็จก็ไม่ได้แล้วกลับมาดูป่ะก็ออกจากนี้ไปเลยสามเพลงไม่ได้อยู่ดูนะก็ไม่ได้ทำจะอยู่รอไม่ได้เป็นสามเพลงก็อยู่เฝ้าไอ้เชฟไปอยู่เฝ้าเขามาดูมาขี้เหี่ยวนะไม่อยู่มาขี้หน่อยก่อนไม่แต่กับมี่โอเคพรุ่งนี้ขายบัตรนะคะซื้อได้นะคะที่แอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะใช้แอปพลิเคชันนะคะโอเคอย่างที่บอกแล้วประกันความสนุกความปวดความฮาในคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของศิลปินเจ้าของคอนเสิร์ตสองท่านเจ้าของศิลปินนะมันศิลปินมันสัตว์เลี้ยงแล้วแบบจูงมาเลยแล้วก็คุณก็คือดูแลเขาอีกทีนึงขอบคุณศิลปินทั้งสองท่านเจ้าของคอนเสิร์ตครูไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่สุดในระบบสุริยะค่าโอเคก็เสียงให้บิวกินและพี่พีด้วยค่ะสำหรับการติดตามนะขอบคุณที่มาร่วมงานสุดพิเศษในครั้งนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ